พราะตรงนี้ถ้าจะพูดถึงความสมานฉันท์เนี่ยต้องซัดกันเรื่องประชานิยมให้จ้างว่ามันคืออะไรมันถูกมันดีมันควรมันเร็วมองได้หลายมุมยังไงให้คนเขาคุยกันให้ได้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อนะฮะไม่ใช่แค่จากโอท็อปเป็นอะไรเพราะผมเชื่อว่าถ้านี่ติดนะฮะนี่ต่อให้2550นี่เลือกตั้งใหม่นี่ชาวบ้านก็รออีกแล้วนะเขาไม่ต้องการโชว์หวยท้องถิ่นแล้วนะเขาต้องการไอ้แฟรนไชส์ระดับชาติเลยนะพรรคไหนจะแจกอะไรเขาบ้างแต่ไม่ใช่ว่าผู้แทนประจำถิ่นแล้วนึกออกไหมคล้ายกับ1ปี1ปีนี้แค่หยุดความฝันพวกนี้ไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองต้องแก้ให้ชัดนะครับว่าประชาชนเนี่ยมันไม่เข้าท่าคือไม่ใช่พอ1ปีแล้วมาฝันกันใหม่มาฝันถึงพวกนี้กันใหม่มันติดต่อไงผมอาชีพบัตรเองสมมตินะถ้าเป็นแต่ยังมีพรรคอยู่เนี่ยถ้าเลือกตั้งเนี่ยใครก็ตามเลือกตั้งในปีหน้าในคราวหน้าชาวบ้านเขาติดตัวนี้หมดซึ่งถ้าติดอีกมันก็สร้างคนยากเป็นฝูงมันพรรคการเมืองก็ยังขายฝันทำนองนี้อยู่เหมือนเดิมใช่เพราะในปีหนึ่งตรงเนี้ยนะฮะคุณจะคิดฝันยังไงว่าสร้างคุณภาพใหม่ยังไงไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ภาพกล่าวประจำไอ้คอร์รัปชันเนี่ยนะฮะนี่อะไรชินแซดไอทีวีอะไรต่ออะไรสารภาพไปหมดมือถือAFนะครับไอ้ตรงเนี้ยประกาศว่าปราบคอร์รัปชันหน้าใหญ่ก็คือว่าตั้งคอ.ต.ส.ตั้งทีมเก่งขึ้นมาเป็นกลุ่มโอเคทำตามที่พูดสิคอร์รัปชันสิคนไม่กี่คนตรงนั้นจะไปแค่บอกให้จับแล้วลากแล้วนะฮะทำยังไงให้นักการเมืองไม่ใช่นักการเมืองรัฐมนตรีซึ่งคุณตั้งอ่ะหรือทหารซึ่งเข้าไปอยู่รัฐวิสาหกิจอ่ะช่วยกันเขย่ากรมกองกับองค์กรที่คุณอยู่เนี่ยเอาไฟฉายส่องด้วยให้เห็นเกิดปัญหาอะไรไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรมีผลเสียหายอะไรแล้วประสานงานนะแล้วมากกันนั่นก็คือว่าไปให้ลึกไงไปให้ลึกปัญหาแต่ละปัญหาใช่ไหมใช่ครับครับไปให้ลึกนะฮะระบบปรับจริงมันต้องปีหนึ่งข้างหน้าต้องให้กรมกองให้ต่างๆนี่เข้าไฟเข้าสว่างแล้วเข้าเลยกันให้ดีล้างผู้ล้างคนโยกย้ายอะไรก็แล้วแต่คือชาวบ้านไงชาวบ้านซึ่งทุกคนบ้างอย่างเอื้ออาทรเนี่ยทำยังไงให้เห็นว่าถึงตัวคุณนะเฮ้ยทำนี้ไม่ถูกเว้ยนะฮะอย่างนี้ชาวบ้านเดือดร้อนทำนี้ไม่เป็นธรรมนะฮะแล้วอีกอย่างไอ้กินกันแบบเนี้ยมันมีรูปแบบไหนใช้อะไรบ้างกฎหมายตรงไหนรั่วนึกออกไหมคือมันต้องไปให้ลึกที่สุดในน้ำคอร์รัปชันโอเคใช่สองเปลี่ยนเขย่าองค์กรมกองนะสามมีวิชาสี่แก้กฎหมายห้าคนตาลุกนี่ปีหนึ่งถ้าไปถึงคือต้องวางรากฐานของสังคมและการเมืองด้วยกันผมมอง 4-5 อย่างที่พูดอ่ะมันก็เป็นประมาณชั้นต้นไงแต่ถ้าใช้เกินแล้วมองไปข้างหน้ามันจะเห็นภารกิจว่าจะต้องทำอะไรให้มากให้ลึกเพื่อปีหนึ่งข้างหน้าที่จะมาถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ดังใจพูดง่ายจริงๆระหว่างคมช.กับรัฐบาลเนี่ยเราต้องตั้งความหวังกับสองคนเนี้ยสององค์กรนี้ไปพร้อมๆกันหรือว่าต้องตั้งความหวังกับใครคนใดคนหนึ่งคือทั้งคู่แหละนะฮะ คือหลังๆเนี่ยที่ผมกังวลก็คือว่ามีลักษณะของการโยนกันไปโยนกันมานะอย่างเรื่องยกเลิกไม่ยกเลิกกิจการศึกเนี่ยนะโยนกันไปอยู่พักหนึ่งสุดท้ายตัดสินใจร่วมกันว่ายกเลิกก่อน41จังหวัดอย่างนี้นะฮะครับทั้งที่ท่ออำนาจมาจากท่ออำนาจเดียวกันนะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเรื่องการทำงานต้องคุยกันปชด้วยองค์กรอิสระอื่นด้วยอาจจะต้องเวิร์กช็อปกันสักวันหนึ่งนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์ขวัญสวงให้ภาพเมื่อกี้ผมคิดว่า